สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูนงลักษณ์จะนําความรู้เกี่ยวกับการเขียนย่อความนะคะมาให้นักเรียนได้รับความรู้แต่ก่อนที่เราจะเขียนย่อความลักษณะการเขียนย่อความที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของมันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องการเขียนย่อความนะคะข้อที่1บอกหลักการเขียนย่อความได้ 2. การเขียนย่อความได้ถูกต้องตามรูปแบบ 3. เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องหลักการเขียนย่อความนะคะมาดูนะคะการเขียนย่อความคือการเก็บใจความสำคัญของเรื่องจากข้อความที่อ่านหรือฟังและนำสาระสำคัญมาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายถูกต้องและครบถ้วนค่ะมาดูนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ดูไปแล้วเกี่ยวกับหลักในการเขียนย่อความความหมายของการเขียนย่อความมาดูการเก็บใจความสำคัญของการเขียนย่อความนะคะใจความสำคัญนะคะตัดทิ้งไม่ได้ตรงนี้พอเราอ่านเสร็จจับใจความสำคัญประโยคหรือข้อความสำคัญในแต่ละย่อหน้าอาจอยู่ต้นหน้าหรือกลางย่อหน้าหรือท้ายย่อหน้าหรืออาจไม่ได้บอกตรงๆนะคะส่วนขยายใจความสำคัญหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพละความตัดทิ้งไม่ได้ตรงนี้นะคะประโยคก็คือข้อความที่เป็นส่วนขยายความหรือทำหน้าที่ขยายใจความสำคัญให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นหากตัดข้อความสำคัญหรือส่วนประกอบนี้ก็ยังเข้าใจอยู่ดีนะคะประโยคพละความมีลักษณะอย่างไรมาดูนะคะอธิบายให้รายละเอียดหรือคำจำกัดความ2แสดงตัวอย่างประกอบ3เปรียบเทียบด้วยถ้อยคำสำนวน4ให้เหตุผลโดยยกข้อมูลสถิติหรือหลักฐานนะคะมาดูวิธีการเขียนย่อความนะคะวิธีการเขียนย่อความข้อที่1อ่านเรื่องที่จะย่อให้ละเอียดแล้วจับใจความสำคัญว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ2เปลี่ยนการใช้สรรพนามบุรุษที่1หรือบุรุษที่2เป็นสรรพนามบุรุษที่3หรือใช้ชื่อโดยตรงก็ได้นะคะ3การเขียนย่อคำพูดให้ย่อรวมไปไม่ให้ใช้เครื่องหมายคำพูดหรือขึ้นบรรทัดใหม่นะคะ 4. ใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเองโดยใช้เขียนเรียบเรียงโดยไม่ให้สาระสำคัญนั้นเปลี่ยนไปนะคะมาดูข้อ5นะคะถ้าเรื่องเดิมที่มีการใช้คำราชาศัพท์หรือคงให้อยู่คงเป็นคำราชาศัพท์ห้ามเปลี่ยนแปลงนะคะข้อ6นะคะใจความที่ย่อแล้วให้เขียนรวมย่อหน้าเดียวกัน7ถ้าเป็นบทร้อยกรองหรือถอดความเป็นร้อยแก้วก่อนแล้วก็ให้ใช้จับใจความสำคัญต่อไปนะคะ8การย่อความไม่ควรมีความยาวมากครึ่งหรือเนื้อความเดิมนะคะ9ให้เขียนถูกต้องตามรูปแบบการเขียนย่อความนะคะมาดูรูปแบบของการเขียนย่อความนะคะสมมุติเราจะย่อนิทานนิยายข่าวบทความพงศาวดารหรือหนังสือทั่วๆไปนะคะวิธีการเขียนก็คือย่อย่อตรงนี้เราหมายถึงว่าเราจะย่อนิทานหรือย่อนิยายหรือว่าย่อข่าวนะคะเราต้องเขียนตรงนี้ว่าย่ออะไรเรื่องที่ย่อหมายถึงนิทานเรื่องอะไรนวนิยายเรื่องอะไรเรื่องที่เราอ่านนะคะของหมายถึงของตรงนี้ก็คือเป็นผู้แต่งนะคะจากหนังสืออะไรหน้าที่เท่าไหร่ความว่าตรงนี้บรรทัดตรงนี้นะคะเราสรุปจากการอ่านมาให้สั้นนะคะต่อไปพงศาวดารพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาทปาฐกถาสุนทรพจน์หรือคำปราศัยรายงานระเบียบและคำกล่าวอันนี้คือที่เราอ่านมานะคะจากตรงนี้เราย่ออะไรคะย่อพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสโอวาทปาฐกถาของตรงนี้ของใครก็คือผู้กล่าวของผู้แต่งนะคะกล่าวแก่ใครแก่ผู้ฟังนะคะ
เรื่องก็คือเรื่องที่เราอ่านมาเนื่องในงานโอกาสอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่ที่เราใช้จากหนังสือหน้าความว่าแล้วก็สรุปออกมานะคะมาดูย่อบทร้อยกรองบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองฉันกาบกรอนไล่นะคะเราก็ย่อลงไปตรงนี้เป็นลักษณะของเรื่องมาจากไหนใครเป็นคนแต่งนะคะตอนที่เท่าไหร่จากหนังสืออะไรหน้าที่เท่าไหร่ความว่าก็ตรงนี้เป็นบทร้อยกรองมาเลยนะคะก็สรุปออกมาให้สั้นลงจากเนื้อความเดิมนะคะทีนี้ก็ได้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ขั้นตอนในการย่อความตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างการย่อความนะคะย่อตรงนี้ย่อนิทานนะคะเรื่องราชสีของก็คือผู้แต่งอัศวินแสงอรุณจากหนังสือนี้นิทานอีสปนะคะหน้าเท่านี้หน้าที่10ถึงหน้าที่12ความว่าอันนี้ก็คือการย่อแล้วนะคะย่อนิทานนะคะย่อให้สั้นลงก็คือประมาณ4บรรทัดนะคะให้สรุปใจความสำคัญให้เข้าใจง่ายนะคะเมื่อกี้ดูตัวอย่างไปแล้วการย่อนิทานต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนย่อนะคะแบบนิทานก็ย่อแบบฝึกหัดนะคะเรื่องการเขียนชำนาญการงานสร้างสรรค์หน่วยที่14หน้า138ถึงหน้า139ให้ย่อส่งคุณครูนะคะครูก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้เรื่องการเขียนย่อความนะคะสำหรับคุณน้องรักก็มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดี